ตอนเด็กๆอ่ะค่อนข้างซนมากราคา7 ล้านบาทยังเลยยังนะ Why don't we go back to your bedroom ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเกลอีกแล้วนะคะวันนี้เกลจะพาทุกคนไปร็อกค่ะทำความสวยความงามอีกแล้ววันนี้นะคะจะพาไปวอล์กเลเซอร์รอยแผลเป็นค่ะทุกคนจะบอกว่าจริงๆแล้วว่ารอยแผลเป็นปมอันนึงของเกลมากๆเลยเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะค่อนข้างซนมากทุกคนแล้วยิ่งแผลมันแบบเห็นชัดอ่ะมันก็จะยิ่งอยู่นานซึ่งวันนี้นะคะเกลจะไปลบรอยแผลเป็นตรงเข่าค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆนี่คือบอกได้เลยว่าแบบซนมากด้วยความที่ปั่นจักรยานแล้วจักรยานล้มแผลนี่คือแบบที่เข่าคือแผลใหญ่มากค่ะวันนี้นะคะก็เลยได้เลิกสักทีไปเลเซอร์ลบรอยแผลเป็นค่ะด้วยความที่ว่าเกียวเป็นคนชอบแบบแต่งตัวป๊อปป๊อปแบมแบมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้มีความมั่นใจในการใส่กางเกงขาสั้นเดรสสั้นๆครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครั้งแรกของเกียวเลยที่เกียวจะมาเลเซอร์ลบรอยแผลเป็นนะคะเกียวก็เลยเลือกที่จะไปทำที่กังนัมคลินิกค่ะทุกคนคือกังนัมคลินิกนะคะนอกจากเลเซอร์รักแร้แล้วเลเซอร์บาซิเลียนแล้วก็ยังมีเลเซอร์ลบรอยแผลเป็นคือจะบอกว่า the best มากแล้วแถมมันไม่ได้เลเซอร์แค่รอยแผลเป็นนะคะทุกคนมันสามารถเลเซอร์ลบรอยสักได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะเจ็บหรือเปล่า Come back and save me From all my slip ups and mistakes And I'm just pointless without you Why don't we go back to Why don't we go back to Never wanted toตอนนี้นะคะก็ถึงแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่กังนัมคลินิกนะคะสาขาสยามสแควร์วันชั้น6นะที่เกลเลือกที่จะมาทำที่นี่ที่กังนัมนะคะทุกคนเพราะว่าเขาใช้นวัตกรรมเลเซอร์จากอเมริกาเลยซึ่งคือเครื่อง Discovery Pico ค่ะจะบอกว่าเครื่องตัวนี้ราคา7 ล้านบาททุกคนซึ่งเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะจะใช้แสงเลเซอร์ที่สั้นที่สุดและในความถี่ที่สูงในระยะเวลาสั้นมากๆมันจะช่วยเข้าไปสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็อีลาสติใต้ชั้นผิวของเรานั่นเองทำให้แผลเป็นของเราเนี่ยนะคะเรียบเนียนขึ้นแถมช่วยให้ผิวแข็งแรงแล้วก็เปล่งปลั่งขึ้นด้วยค่ะและทีเด็ดของเครื่องตัวนี้นะคะทุกคนที่เกลไปถามเขามานั่นก็คือว่าลบรอยสักได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยสักสีไหนลายเส้นรูปแบบไหนเอาอยู่จ้ะเพราะว่าเขาออกแบบมาให้แก้ไขพวกเม็ดสีโดยเฉพาะนะคะสามารถลบได้ทุกรอยเข้มนะคะทุกบริเวณตามร่างกายของเราทั้งหมดแถมไม่ต้องพักฟื้นไม่มีรอยสะเก็ดแล้วก็เจ็บน้อยกว่าเลเซอร์เครื่องอื่นด้วยค่ะพูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเกลจะพาไปดูเจ้าเครื่อง Discovery Pico กันค่ะในราคา7 ล้านบาทตัวนี้มาดูกันว่าเครื่องตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเลเซอร์กันเลยค่ะ From all those lonely nights and heartbreaks And I feel misplaced without you Why don't we go back to Why don't we go back to Never wanted to endBut it's like something feels different from back then Why don't we นี่ค่ะทุกคนเจ้าเครื่องตัวนี้เลยก็คือ Discovery Pico นั่นเองที่เกลบอกมูลค่า7 ล้านบาทตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องที่เกลจะมาทำเลเซอร์ลบรอยแผลเป็นค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถเป็นตัวเลเซอร์ลบรอยสักได้ด้วยนะคะสำหรับการเตรียมตัวนะคะทุกคนง่ายๆเลยก็คือว่า1 สัปดาห์ควรจะงดพวกวิตามินบำรุงอะค่ะทุกคนที่เขาบอกว่ากันงดวิตามินเนี่ยจะช่วยเรื่องของการไหลของเลือดใช่ไหมคะพี่เพราะว่าเวลาที่เราเลเซอร์เนี่ยถ้าเป็นแผลใหญ่ก็ต้องเลเซอร์เยอะนะคะก็อาจจะมีเลือดออกได้นะคะทุกคนอันนี้ก็คืองดหน่อยแล้วว่าเราก็สำหรับใครนะคะที่แพ้ยาอะไรก็สามารถแจ้งที่พี่เขาล่วงหน้าได้เลยเนาะและที่สำคัญใครที่อยากมาลบรอยสักนะคะสมมุติแบบว่าไปสักมาใหม่ๆเลยแล้วก็ไม่ค่อยชอบเนี่ยต้องรอประมาณ4 สัปดาห์นะคะถึงจะมาลบรอยสักได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลบรอยแผลเป็นกันเลยค่ะตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นแผลเป็นที่เข่าของเกลซึ่งมันเป็นมานานมากแล้วนะคะอันนี้พี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันคือการไม่สม่ำเสมอของสีผิวด้วยใช่ไหมคะอันนี้เราจะแบบว่าเลเซอร์เพื่อที่จะทำให้มันแบบสม่ำเสมอกันใช่ไหมใช่แล้วก็ทำความเรียบเนียนให้มันเรียบเนียนมากขึ้นใช่ไหมคะโอเคอย่างแรกเลยเราจะต้องใส่แว่นก่อนความเท่นี้ต้องใส่แว่นก่อนนะคะทุกคนสำหรับแผลเป็นของ
กลพี่เขาบอกว่าต้องใช้ทั้งหมดกี่หัวนะคะใช้แบบ2หัวใช้2แบบจริงๆมันมีหลายโหมดใช่มั้ยคะพี่ใช่ค่ะมีหลายแบบแล้วแต่ลักษณะของแขนนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้อง2หัวอันนี้คือแบบสำหรับในเรื่องของสีด้วยแล้วก็ความไม่สม่ำเสมอค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่คนเนาะมันมีหลายแบบโอเคทุกคนตอนนี้มีความตื่นเต้นสูงมากเพราะเราทำครั้งแรกนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะแต่ว่าก่อนพร้อมต้องบอกทุกคนก่อนว่าอันนี้เราไม่ได้แปะยาชาเพราะว่าอันนี้คือจริงๆมันไม่ได้หนักมากใช่ไหมคะของเกลใช่ทนได้โอเคมาค่ะเริ่มเลยประมาณนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเฮ้ยตอนแรกนึกว่ามันจะมีความแบบทรมานอันนี้คือเรียกว่าชิลเลยนะทุกคนอันนี้จะตกใจนิดนึงเสียงเขาจะดังพี่บอกว่าอันนี้จะตกใจนิดนึงเสียงเขาจะดังแต่ไม่เจ็บใช่ไหมคะเจ็บอยู่เจ็บอยู่ก็ไม่เจ็บเลยก็ไม่ได้ตัวนี้หัวตัวนี้จะช่วยเรื่องอะไรคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความสม่ำเสมอของผิวอย่างเช่นคนเป็นรอยแตกลายก็สักได้หรือว่าคนเป็นหลุมฝีอย่างเงี้ยค่ะโอเคต้องเป็นตัวนี้เลยเนาะทุกคนแป๊บเดียวคือเราเปลี่ยนเป็นหัวที่2แล้วอันนี้ต้องเป่าเย็นก่อนใช่ไหมคะยังไหมยังนะเก่งเก่งไว้ก่อนยังเริ่มนะคะ1 2 3ตอนนี้ได้อยู่เป็นความเจ็บที่ทนได้อยู่ค่ะทุกคนเพื่อความสุขสั่งทำอันนี้ก็คือว่าห้ามโดนน้ำ24ชั่วโมงนะคะห้ามโดนน้ำ24ชั่วโมงไม่งั้นมันจะไวต่อแสงมากเลยมันจะทำให้ผิวแผลเข้มขึ้นค่ะแล้วก็ต้องทาครีมกันแดดด้วยนะคะทาครีมกันแดดตลอดเนาะเราห้ามแกะสกินติดขาดให้เขาหลุดไปเองนะคะใช่แล้วก็ทายาหลังจาก24ชั่วโมงเนาะก็อาบน้ำได้ปกติค่ะนี่นะคะทุกคนพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนเป็นจ้ำๆเป็นเลือดนิดหน่อยแต่จะบอกว่ามันไม่ได้เจ็บเหมือนที่เห็นจนขนาดนี้นะเมื่อกี้มันก็แบบทนได้อ่ะค่ะอยากให้เลี่ยงแดดแบบเลี่ยงแดดแบบว่าทั้ง14วันห้ามโดนน้ำ24ชั่วโมงแล้วก็เลี่ยงแดดทากันแดดตลอดเนาะใช่ค่ะเนี่ยเพราะว่าหลังจากถูกสะเก็ดไปก็ต้องดูแลเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นผิวใหม่ค่ะมีการขัดผิวแล้วผิวใหม่ค่ะอืมค่ะแล้วอยู่นั่นแหละค่ะมันจะไวแต่แดดมากเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นมาบนรถแล้วด้วยความที่เมื่อกี้ใส่แมสเนาะเกลก็เลยคิดว่ามาพูดบนรถดีกว่าเนาะจะได้อธิบายทุกคนได้อย่างชัดเจนนะคะจะบอกว่าถามว่าเจ็บไหมมันเจ็บแบบทนได้อะทุกคนคือหัวแรกอะที่พี่เขาทำก็คืออันนั้นคือแบบชิลมากส่วนหัวที่สองก็คือแบบมีความเจ็บจิ๊ด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 อะค่ะแต่ว่าไม่น้ำตาไหลไม่ถึงขนาดโอ้โหเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นเนาะก็คือแบบเจ็บแบบทนได้แต่หลังจากที่ออกมาค่ะถามว่าตอนนี้รู้สึกแบบแสบๆไหมก็รู้สึกแสบๆนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญนะคะใครที่ไปทำเนี่ยควรจะซื้อแบบนี้กลับมาหลอดนึงนะคะหลอดละ100บาทเมื่อกี้เกลซื้อมาเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเราอ่ะควรทาทุกครั้งเช้าแล้วก็เย็นหลังอาบน้ำนะคะจริงๆเราเอาน้ำเกลือค่ะชุบสำลีแล้วก็เช็ดแผลก่อนแล้วก็ทาตัวนี้แบบบางๆนะคะประมาณ1อาทิตย์7ถึง10วันนะคะต้องดูแลอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทาครีมกันแดดด้วยนะคะเวลาออกไปข้างนอกช่วงนี้ก็คือก็ต้องแบบว่าดูแลตัวเองหน่อยไม่โดนน้ำวันนี้ก็คือไม่โดนน้ำเลยแล้วก็ภายใน1อาทิตย์นะคะก็ไม่โดนแดดนะจ๊ะเพื่อความสวยงามของเราไม่งั้นเรากะว่าจะไปทำให้มันขาวใสขึ้นเดี๋ยวกลับดำขึ้นอีกเนาะแอบมาบอกโปรดีๆนะคะสำหรับของกังนันคลินิกนะตอนนี้ทางคลินิกกังนันนะคะเขามีแจกโปรเลเซอร์ลบรอยแผลเป็นแล้วก็เลเซอร์ลบรอยสักครั้งแรกเลยนะคะสำหรับคนที่มาทำครั้งแรกในขนาด2นิ้วนะคะสำหรับ1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นแอดไลน์แอดกังนันคลินิกได้เลยค่ะแต่ว่าโปรนี้นะคะจะมีเฉพาะ2สาขาเท่านั้นก็คือสาขาที่เกี่ยวไปก็คือสาขาสยามสแควร์วันชั้น6และสาขาซีคอนศรีนครินทร์ชั้น3นะคะแค่2สาขานี้เท่านั้นนะจะบอกว่าแค่2สาขาเนี่ยค่ะทุกคนรวมกันค่าเครื่องเกือบ20ล้านบาทแล้วอะราคาคือจึ้งมากสำหรับใครที่สนใจนะคะมาทำได้เลยจะบอกว่าไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดจริงๆนะยังไงฝากทุกคนนะคะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เกลด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะรอบหน้าจะพาไปวอล์กที่ไหนทำคลิปอะไรรอติดตามกันนะบ๊ายบาย Why don't we go back to never wanted to end things like we did I'm sorry